สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เผยนิสัยที่แท้จริงของตนเองจนคนไม่ชอบล่าสุดเจนนี่และยิวได้ไปร่วมพูดคุยสนุกๆให้สัมภาษณ์กับนิกกี้ณชัดในรายการแชร์โลมา EP 71เจนนี่ได้บทสดชื่นว่าที่คุณแม่หนูไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube นิกกี้ณชัดเผย2ปีที่ผ่านมาเจอดราม่ามากที่สุดมีข่าวไม่ได้พักเลยเจนนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนไปของตนเองจากเมื่อก่อนครั้งที่เริ่มโด่งดังใหม่ๆใครมาว่าก็ว่ากลับทันทีนิกกี้บอกเหมือนพี่เลยว่านึกว่าคนชอบเราที่เราเป็นตัวของตนเองจนลืมคิดไปว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดทำให้ปัจจุบันเจนนี่นั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองในขณะที่แบบว่ามีคนว่ามาแรงขนาดไหนเราก็สวนกลับแค่ขอโทษค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก newslifework.com ขอบคุณค่ะ